ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมเราต้องทำการหาบล็อกให้เจอนะครับผมไม่ว่าจะวิธีการใดก็ได้นะครับแล้วหาให้เจอภายใน10นาทีนะครับผมถ้าหาไม่เจอคือแพ้ทันทีนะครับนะครับนี่เรียกว่า Minecraft Block Shuffle นะครับผมซึ่งคอนเทนต์นี้มาจาก Dream นะครับผมสามารถไปติดตาม Dream ได้นะฮะแล้วก็ซื้อที่ออนของ Dream ด้วยนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาไม่อันนี้ผมไปเอาจากเน็ตมามันมีแจกฟรีอันนึงสวัสดีครับสวัสดีคนนะครับผมนะตอนนี้ผมม่อนนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับเรามาเล่น Minecraft Block Shuffle กันนะครับผมวันนี้อยู่กับปาร์คใช่ไหมปาร์คใช่ครับผมไอ้เพื่อนสกินกูเท่ปะเท่เฉยน้องดูไว้นะน้องๆลิคาโดบิลัสเอ้ยโอเคมาในวันนี้เดี๋ยวทุกคนเราจะทำการเล่น Minecraft กันนะครับทุกคนครับซึ่ง Minecraft ในวันนี้ที่เราเล่นกันครับผมมันคือ Minecraft Block Shuffle เราจะทำการหาบล็อกที่เกมบอกให้เจอนะครับแล้วก็เหยียบบนบล็อกเราถึงจะชนะในเกมนี้นะครับผมทุกคนนะวันนี้เราเอาปาร์คมาด้วยว่าปาร์คเนี่ยคือแบบเซียน Minecraft มากเลยแต่ก่อนนะผมบอกเลยโอ้โหแต่ก่อนเพื่อนมีวงเล็บแกเราจะให้เวลาแต่ละบล็อก10 นาทีนะเพื่อนปาร์คพร้อมไหมเพื่อนกดบล็อกจอยเลยจอยโอเคโอ้ของมึงเจออะไรเฟอร์นัทเหรอมึงต้องหาต้องเหยียบเฟอร์นัทกูเจอโอ๊กล็อกเพื่อนโอ้โหเฮ้ยลบ no เจอแล้วเว้ยทุกคนได้แล้วโอ้ยีซี่นี่เฟอร์นัทเราทำไปตรงนู้นไม่เจอไม่เดินไปเหยียบอ่ะกูก็ลืมไปเฮ้ยครั้งก่อนเราลองเล่นกันเราว่าตอนนี้เพิ่งจะเดินไปเกี่ยวเพื่อนนี่ครับวิธีการเล่นง่ายๆมานี้นะครับผมโอเคราว2มาแล้วของมึงเจออะไรเรื่องนะเลสโตนแลมไปนรกไปสร้างเทนรกไปเอาโกลสโตนมาวางรอบเลสโตนยากเจอของยากแล้วของผมจะออฟซิเดียนนะคุณโอ้ยากพอกันคนเห็นก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนดูดิเนี่ยนะคือมันจะต้องมาเสี่ยงดวงนะว่าเราเจอของยากหรือของง่ายที่ผมบอกไปนะแม่เลสโตนแลมนรกเพื่อนเฮ้ยแต่มันยังไม่ใช่เนเธอร์อัปเดตมันจะเป็นเนเธอร์ปกติอยู่เนเธอร์อัปเดตนี่จะยากกว่าเดิมโชคดีเราเล่นใน 1.5 ผมมาลองแบบเปิด 1.16 แล้วผมไปดูเนเธอร์แบบเชี่ยมันคือเกมอะไรวะเนี่ยใช่เหรอคุณรู้สึกกันเลยเหรอมันแบบมันเปลี่ยนไปเยอะผมไม่ค่อยได้เล่นโซยโบไงปกติผมเล่นแบบแต่พวกมอดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจโซยโบพอเจออะไรแปลกใหม่ขนาดนั้นมันก็แบบไกลแล้วว่าจริงนะมันก็เหมือนเนเธอร์อัปเดตมันเหมือนแบบมันเป็นมอดตัวเสริมเข้ามาเลยจริงๆนะให้ผมพูดตรงๆมันคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่มอดอะทุกคนมันคือตัวเกมจริงๆเอาเซิร์ฟคุณภาพต่ำนะเวลาเล่นอย่างเงี้ยกันเวลาเราเล่นพักอินกันได้เจอเซิร์ฟคุณภาพนะครับเนื่องจากว่าเปิดด้วยคอมผมเองนะคอมผมมันก็กระจอกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วโอ้ผมขออนุญาตปิดฝนนะผมไม่ชอบฝนมากเลยจริงๆนะทำไมฝนต้องตกตลอดเลยไอ้เพื่อนรู้วิธีการทำไอ้ประตูเนเธอร์ง่ายๆโดยไม่ต้องขุดใช่ไหมฮะโอเคถังนะใช่โอเคครับเพื่อนผมทำเป็นน้องๆดูไว้เพื่อนผมมันอัจฉริยะในเกมมันครับอัจฉริยะเกมมันครับดูซิว่าเวลาเหลือเท่าไหร่นะทุกคนวิธีการดูนะครับก็ block shuffle time left 7 นาที 717 หรือ 717ของคุณทำอะไรนะของผมทำออฟซิเดียนเดี๋ยวถังน้ำไปล่าเราอ่ะโคตรอีซี่จัดเลยของคุณของคุณนี่เป็นนรกได้ไงของผมนี่ถังน้ำล่าลาวาอย่างเดียวแล้วก็ได้เลยมุ่งหน้าตามหาลาวายิ่งลาวาบนโลกก็มีนะแบบข้างบนพื้นดินอ่ะมีใช่แต่หายากอยู่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ไบโอมนะทุกคนไบโอมทะเลทรายอ่ะลงก็ลงมีซอมบี้ด้วยซอมบี้โอ้ไม่ได้ซอมบี้มีคิปเปอร์ด้วยโอ้โหคิปเปอร์แล้วไงน้องไปครับเดี๋ยวเราทำการลงล่างกันทุกคนนี่พี่โตเหมือนกูกดชิปไปแล้วเวลาขุดมันจะใส่ตื่นใช่ไหมมันเป็นรูปได้พี่โตใส่ตื่นโคตรทุเรศนะทุกคนผู้ชายตามากมากเลยนะฮะน้องๆแล้วเป็นหน้าพี่โตใส่ตื่นแบบดุ๊กอะโอ้ my god กำลังแบบขุดไปผมอาจจะเจอบ่อลาวาอย่างเงี้ยได้อยู่เจอบ่อลาวาคือมึงขุดดิ่งใช่ไหมแล้วก็เจอคือแบบรวบเลยอ่ะอย่างนั้นนี่หนึ่งไฮนะคุณหนึ่งไฮนะคือของหายเลยนะหนึ่งโจ๊กเลยอ่ะบอกเลยไม่เอาโจ๊กให้เจอเลสโตนด้วยสุดยอดเก็บเผื่อผมหน่อยดิเราอยู่ใกล้กันเหรอไม่รู้ดิเฮ้ยทำไปเลยเรียบร้อยโอ้โหในที่สุดฉันก็เจอราวาแล้วแหละนะโอ้โหนี่ผมรอคุณอยู่นะคุณปาร์คอุ้ยตัวอะไรวะโอ้โหเราจะเริ่มรอบต่อไปไม่ได้นะกับเพื่อนผมเพื่อนจนกว่าปาร์คจะเจอนะครับผมนะคุณว่าคุณจะเจอไปเลสโตนแล้วเนี่ยน่าจะเจอนะอุ้ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงมาผมจะเจอความว่างเปล่าเดี๋ยวต้องการหาของเดี๋ยวผมต้องการหาของรอไปเพื่อนชิวไปครับก็เดี๋ยวเราให้ไปดูฉากของป้าดีกว่าป้าก็เจอไหมป้าใช่เหรออย่างไรก็เจอเลสโตนดูดีว่ะดูดีว่ะโอ้ยแหลกแหลกแหลกกูกันไว้ก่อนกูกันวิดีโอแกเผื่อกูต้องเผื่อกูเจออะไรปักคนแล้วผมว่าผมต้องการวิดีโอแกเว้ยถ้าผมเจอแบบป้าเดี๋ยวชีวิตมันจะล่มจมชิวจัดเลยฮะอุ้ยเฮ้ยไม่นะอะไรมอนเตอร์เยอะเยอะจะเยอะขนาดไหนวะเยอะแบบ10 ตัว10เลยเหรอวิ่งตะลุยมายาวๆเลยใช่มันลุมล้อมมึงกันเลยวะมอนเตอร์เลยยิ่งเยอะชิบหายเอ้ยเพื่อนอีก1 นาทีทำไมเจอแบบเกือบตกแล้วเพื่อนอีก1 นาทีแค่นาทีเดียวมันจะทันเหรอรอดูกันนะรอดูกันคือระดับพี่ป้าก็ต้องทันอยู่แล้วถูกป่ะเฮ้ย30 วิเพื่อนโอ้โหมันขึ้นเตือนอย่างนี้แหละวะเฮ้ยชอบขึ้นเตือนแบบจัดแจ่มแจ้งมากมันขึ้นเตือนได้แจ่มแจ้งมาก10 วิสุดท้ายมันจะนับเลยนะถ้าเกิดมันนับนี่คือแบบโคตรกดดันอะตัวกดดันชั้นสูงเฮ้ยหมดเชี่ยของคุณเป็นไรอันตาต่อไปเบิร์ดแพลงก็ต้องขุดแค่ไปหาไม้ขาวโอ้โหเขาผมเจอนี่ว่ะปาร์คอะไรเนื้อแหลกทำไมเรามึงอะเอาเลยกูอยากกูได้ของง่ายมั่งเลยไม่เพื่อนกูต้องหาการ์เบลไปเจอทุกคนการ์เบลอยู่ไหนวะยังไม่เจอการ์เบลเขาร้องแหละการ์เบลผมอุตส่าห์นี่แล้วนะผมอุตส่าห์แบบทำประตูนรกรอไปแล้วนะเหลือแค่การ์เบลเด้อการ์เบลหาง่ายว่ะเหนื่อยง่ายของคนปาร์คผมจะขึ้นไปเร็วขนาดไหนกันเจอผมจะขึ้นไปเพื่อไปเอาของง่ายๆบ้างอย่างที่กูได้ของยากมากูขอเวลาทวงคืนบัลลังก์กูหน่อยเถอะขอหน่อยไม่ใช่กูวิ่งหาไม้ขาวไม่เจอถ้าวิ่งหาไม้ขาวไม่เจอเนี่ยทุเรศนะเพื่อนแพงเลยโอ้ไอตอนที่เราต้องการมันก็ดันไม่เจอตอนที่กูไม่ต้องการโผล่เป็นร้อยเลยขึ้นมาแล้วกราเวลคิปเปอร์อุ้ยโอ้คิปเปอร์โอ้ยมาคุณข้างบนตอนนี้ตอนกลางคืนหรือตอนเช้าคุณปักตอนกลางคืนครับผมเราต้องวิ่งแบบรัน for life โอ้โหลำบาก4 เท่าเลยครั้งนี้เฮ้ยตรงนั้นป่าไม้ขาวมันต้องเหยียบแล้วลืมมันต้องเป็นไอ้นี่นี่หว่าแพงเป็นไรไอ้เนี่ยมันเนเธอร์มืดวะมาแล้วโอเคเนเธอร์แล้วใครครับผมเหยียบไปแล้วคุณปาร์คได้3 วินนะคุณปาร์คคุณได้2 วินนะนะคุณโชคดีอะครับโชคมันเข้าข้างผมอะครับผมป่ะเริ่มจาก2 เกมไปทุกคนสตาร์ท10 10 102 เกมป่ะโอเคโอ้คุณได้อะไรเลดคอนกรีตพาวเดอร์รู้ใช่ไหมคืออะไรสอนผมหน่อยครับเลดคอนกรีตพาวเดอร์เหรอเขาเรียกอะไรนะทำตามที่กูบอกอะเลดคอนกรีตอะทำคอนกรีตปกติทำเป็นตัวคอนกรีตนะเพื่อนอ๋อใช้ดินเหนียวนะไม่ใช้ดินเหนียวคอนกรีตใช้กาเวลกับแซนมึงต้องหาสีแดงให้เจอสีแดงก็ได้จากไอ้ดอกไม้ป๊อปปี้สีแดงเอามาค้าป่ะเหรอใช่อันนั้นมันจะได้เป็นคอนกรีตมันจะมีคอนกรีตกับดินเหนียวของผมได้ดินเหนียวสีชมพูทุกคนโอ้ให้มันเป็นสีชมพูด้วยไอ้พี่ตูนมันต้องคืนจริงเหรอโอ้ยบอลเตอร์ปรับดิปรับเลยตอนนี้กูโดนลุมตีนะโอ้ยใจเย็นเลยสเกลตันขี่สไปเดอร์อะสเกลตันขี่สไปเดอร์จ็อกกี้อะไรขี่สไปเดอร์จ็อกกี้ด้วยเหรอโอ้แม่งสงสารคนเอาเรื่องเลยแต่เขาไปอักปาร์คนี่ผมว่าตอนนี้ปาร์คน่าจะโดนลุมยำลุมซอมบี้มา3 ตัวแล้วโอ้ผมมาอยู่เกิดตรงสวอมแลนด์ว้าวโอเคเราจะได้หาทรายดินเหนียวได้ง่ายๆ4 5 6 7 8ครบโอเคเฮ้ยได้แล้วครับผมโอ้โหเหลือของผมแล้วคุณปังแป๊บนึงผมเพิ่งเคยคราฟครั้งแรกนะไอ้บล็อกเนี่ยใช่เหรอแต่เล่นมาไม่เคยคราฟเลยเฮ้ยผมเจอคุณด้วยว่ะไหนครับนี่ท่านแน่เฮ้ยประมาณแถวนี้ไม่ต้องมีดอกไม้สีแดงเจอละเอ้ยถึงเวลาชุบดอกไม้สีแดงมาทำเป็นเลดไดครับผมแล้วเราผสมเป็นพิงค์ไดนะฮะทุกคนว้าวเยี่ยมนี่แหละโอ้โหแล้วเมื่อกี้กูเผาของมันตรงไหนวะตรงนั้นสิโต๊ะครับโอ้เอาเสริมคุณภาพต่ำโอเคตั้งเราเผาไปทั้ง2 เตาดีกว่าฮึบอะไรมึงเนี่ยคุณเอาอะไรคุณเนี่ยคุณจะสร้างบ้านเหรอชิบหายกูไม่รู้ ครับยังอีกไอสัตว์เหลี่ยมซิกเฮ้ยอันนึงพินจูราคอต้าแล้วอ๋อโอเคได้ละนะครับก็วางนี่ล้อมรอบเป็นพิงเรียบร้อยโว้ขอบคุณได้เลยครั้งนี้ได้บริกก็ง่ายดิดินเหนียวโอ้ดูผมได้แหละออกไปจนภัยปั๊บได้แล้วฮะดาร์กโอ๊กวูดโอ้ต้องหาใบโอมดาร์กโอ๊กอ่ะไม่มีทางที่มันจะเกิดได้เว้นเจอใบโอมดาร์กโอ๊กทุกคนโอ้โหอะไรฮะเฮ้ยบางทีมันอาจจะเจอเร็วกว่าที่คิดก็ได้ผจญภัยปกติพวกใบโอมดาร์กโอ๊กต้องข้ามแม่น้ำไปเลยเจอเว้ยตามหลักการ Minecraft เฮ้ยเอานี่ไปด้วยว่าเผื่อได้ใช้เชิญครับปักวิชาต้องการเราจะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งลาก่อนเพื่อนกูไปหาแล้วโย่โอเคครับวิชาต้องการเราจะกลับมาเจอกันอีกรอบแต่ไม่ใช่วันนี้และไม่ใช่ตอนนี้ด้วยเฮ้ยเพื่อนผมเจอไบโอมนี่แหละไบโอมทะเลทรายดาร์กโอ๊กวูดไอเรืองโง่แกทำให้ฉันดูแย่อุ้ยเหลือน่ารักคือเอาไม่ใช่ดาร์กโอ๊กชิบหายแล้วเรือหลอกควายในเรือในทำฉันเจ็บแสบมากเลยนะเธอเอ้ยผมเจอไม่ใช่ไบโอมนี้สิวะแต่เจอสปรูซเฉยไม่ได้อยากได้เลยอุ้ยอ๋อโอ้เพื่อนกูเจอด้วยอะไรวะเพื่อนกูเจอเชือกมันเป็นเฉยเลยไอ้นั่นอะไอ้ที่มีปลาดูดอะอ๋อไอ้ปลาสาดใต้น้ำนะเออเชือกเรือปางสองลำเจอไม้อกเจอพ่อในปลาสาดใต้น้ำโอ้คือเราสามารถตามหาของรอได้ไว้แบบเผื่อกันไว้แบบครั้งหน้ากูต้องเจออะไรถ้าเกิดมึงเจอดาร์กโอเหมือนกูนะมึงเกมนะเพื่อนบอกเลยมึงเกมนะเพื่อนนะเพื่อนกูมาเจอเกาะเว้ยกูแบบนึกว่ามันเป็นแบบพื้นที่เป็นทวีปใช่ป่ะสุดท้ายเป็นเกาะเล็กๆเกาะเล็กๆเป็นดาร์กโอ๊กเปล่าไม่มีเลยเว้ยไม่มีเลยเป็นศูนย์นะทุกคนโอ้ชีวิตโอ้กูนั่งดูพระอาทิตย์ตกดีกว่ากูไม่เอาแล้วเพื่อนกูช็อตเฉยกับความพยายามตัดใจแล้วมันเหลืออีกกี่นาทีเนี่ยเหลือ2 นาทีอะทุกคนใครมันจะเจอวะเฮ้ยไอ้บอลอะไรคือเดินแบบเราไปทิศไอเนี่ยข้างหลังจากป่าขาวกูเจอดาร์กโอ๊กแล้วเนี่ยใช่อ่ะกูเจอแมนชั่นด้วยเอ้ยใช่แมนชั่นด้วยแมนชั่นเดียววะไม่ใช่แมนชั่นหรือเปล่าไม่รู้แต่เจอดาร์กโอ๊กแน่ๆโอ้ลิเชตเพื่อนปรับเช้าเราปักปรับเช้าปักเดินผ่านสวอมแลนด์เจอเลยดาร์กโอ๊กอ่ะจริงจังมาที่นี่เพื่ออะไรเป็นไรเพื่อนกูว่าแล้วมันต้องอยู่ใกล้ๆอย่างงี้กูว่าแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างงี้ไม่ต้องเหลี่ยมไอ้ป่าเหี้ยเฮ้ยกูจำได้แบบไอ้ดาร์กโอ๊กบางทีมันชอบอยู่ต่อจากไอ้นี้ไปฟอเรสต์ปกติโอ้กูเสียค่าโง่ไปแล้วที่นึงต้องหากูยอมแพ้กูยอมแพ้เลยรอดูโอ้เฮ้ยของคุณเจอไลท์บลูกราสเทราคอตตาไลท์บลูกราสเทราคอตตาคืออะไรคืออะไร GLAZED อ๋อมันต้องเอาเทราคอตตามาเผาอีกรอบหนึ่งเว้ยคือเขาบอกว่าตัวนี้มันได้จากการที่เอาเทราคอตตามาเผาอีกรอบหนึ่งถ้าจะเนี่ยเขาบอกคือมึงต้องทำเทราคอตตาไลท์บลูให้ได้ก่อนเสร็จแล้วมึงก็เอานั่นมาเผาภารกิจของผมครั้งนี้ไม่ยากและก็ไม่ง่ายไม่ยากเกินไปแล้วไม่ง่ายเกินไปป่ะทำภารกิจนี้กันดีกว่าภารกิจคุณยากป่ะคุณมาร์คความคิดยากครับผมด้วยนะทำไมคุณคิดว่ายากครับคุณมาร์คเพราะมันไม่ง่ายไงครับอย่ายอดเลยเพื่อนผมไม่เคยทำไงผมจะต้องลองทำดูเฮ้ยตอนเกินมีดอกไม้หนึ่งอะเป็นดอกไม้สีแล้ววะเฮ้ยผมเจอแล้วดอกไม้ไลท์บลูนะไลท์บลูเจอแล้วอยู่สมอมเลยโอ้เราจะสมกันเราต้องทำนี้ให้เสร็จทุกคนนี่คือภารกิจของลูกผู้ชายของคุณทำอะไรนะฮะควอดไม่ง่ายไม่ยากใช่เอ้ยมันต้องใช้เคเขียนเหรอใช้เพลย์แปดควอดชึบโอเคหาควอดเจอควอดละเฮ้ยไปนะคุณดูไว้ภารกิจลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายเขาชอบมาตะลุยเนเธอร์กันลูกผู้ชายใส่พันหลอดเท่โคตรหลอดเท่อะจริงๆผมมาเนเธอร์บ่อยมากนะเสร็จละโอ้โหก็ได้อยู่นะไม่ยากขนาดนั้นโอ้โหรอบครั้งนี้เราก็เสมอกันเลยดิไม่แบบไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะถูกป่ะเพราะว่าหมดตาที่ถือว่าแบบตาสุดท้ายแล้วอ๋อรู้แต่ว่าทำได้หรือเปล่านี่แหละมาแล้วโอ้ป่ะเราก็นั่นน่ะเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็เสมอกันนะทุกคน โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการที่เราต้องเล่นแข่งกันหาบล็อกนะทุกคนไปทีวีหาป้าก่อนป้าของมึงเจออะไรครั้งเนี้ยต่อไปเหรอเออโกออโกง่ายว่ะผมจะหากูเองเลยแหละกูเจอจิ๊กซอว์เฮ้ยจิ๊กซอว์คืออะไรวะเพื่อนเขาบอกให้กูเอาบล็อกเนี่ยวางไม่ได้ต้องเกมหมดหนึ่งวางแล้วใครมันจะเอาได้วะถ้ามึงต้องเกมหมดหนึ่งวางโอ้คือบล็อกอะไรวะบ้าไปแล้วไอ้ชายบล็อกใหม่เหรอบอกว่ามันไม่ใช่บล็อกใหม่เว้ยมันเป็นบล็อกแบบบล็อกสำหรับเอาไปทำแมปอะไรอย่างงี้ป่ะเออมันอะไรโอ้แล้วกูจะไปหาได้ยังไงวะอะไรครับมึงต้องการอะไรจากกูใช่มันจะสุ่มบล็อกบางอันก็ยากยากถ้ามึงแรนดอมมาโดนบล็อกอย่างนี้ด้วยเออมีโอกาสสุ่มได้แบบบล็อกแบบกูหาไม่ได้สมมติถ้ามึงโดนอันนี้มึงก็ยอมแพ้อย่างสถานเดียวเลยใช่เพื่อนโอ้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมนะถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์นะครับผมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยนะทุกคนนะแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับได้ครับผมนะสำหรับคนที่มาดูชั่วโมงแรกทุกคนนะสำหรับคนที่มาดูชั่วโมงแรกนะครับผมจะเอาคอมเมนต์ขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะนี่โอเคก็สำหรับคนที่ดูชั่วโมงแรกผมถือว่าทุกคนแม่งเฟี้ยวมากนะครับผมผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะนะโอเคสำหรับวันนี้เจอใหม่ครับผมสวัสดีครับเย้